สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐช่วยเพิ่มคนไม่ได้ 5,000 จากกรณีเราไม่ทิ้งกัน 5,000 หลังจากเปิดโครงการเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วและยังมีคนที่ตกหล่นที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือเข้าไม่ถึงโครงการวันนี้เรามีข่าวดีมาแจ้งสำหรับคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงิน 5,000 ล่าสุดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2563เพจเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าคลังเผยเตรียมช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดจ่าย 5,000 กลุ่มอาชีพตกหล่นโดยกลุ่มเปราะบางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เสนอแนวทางช่วยเหลือ13ล้านคนวงเงิน 39,000 ล้านบาทมีดังนี้เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านสำหรับกลุ่มนี้ครม.เพิ่มเงินให้คนพิการ2ล้านคนเป็น 1,000 บาทจากเดิม800บาทต่อเดือนส่วนกลุ่มอื่นเตรียมอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมอาทิผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ600บาทเป็น800บาทส่วนคนไร้บ้านพม.จะหาที่อยู่ให้ส่วนเด็กเล็กแม่ลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกลุ่มนี้จะไม่ได้รับถึงเดือนละ 5,000 บาทเท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกรเนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียรายได้เหมือนอาชีพอิสระสำหรับกลุ่มตกหล่นเครือข่ายวัฒนธรรมได้แก่ลิเกลำตัดบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬานักกีฬานักมวยทั้งนี้2กลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท3เดือนต้องดูว่าได้รับความช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยังถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้เตรียมเสนอครม.ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วยเหลือวันไหนคาดว่าเร็วๆนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ